เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่ข้อ7กันเลยค่ะสำหรับข้อ7นะคะโจทย์ถามว่าผลของพืชที่เกิดจากดอกเดี่ยวที่มีหลายรังไข่จัดเป็นผลประเภทใดช้อย1ผลเดี่ยวหลายผลบนกิ่งช้อย2ผลกลุ่มที่อยู่รวมกันเป็นผลเดียวช้อย3ผลรวมที่อยู่รวมกันเป็นผลเดียวช้อย4ผลรวมที่แยกเป็นผลย่อยหลายผลบนกิ่งและช้อย5ผลกลุ่มที่อยู่รวมกันเป็นผลเดียวหรือแยกเป็นหลายผลบนกิ่งเดียวค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเขาพูดถึงชนิดของผลใช่ไหมว่ามีทั้งผลเดียวผลกลุ่มผลรวมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าผลเดียวผลกลุ่มผลรวมเนี่ยมันเป็นยังไงถึงจะสามารถระบุได้ว่าผลที่เกิดจากดอกเดี่ยวที่มีหลายรังไข่เนี่ยมันเป็นผลประเภทใดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนอะว่าผลแต่ละชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็คือมาเริ่มกันที่ผลเดี่ยวกันก่อนเลยผลเดี่ยวหรือว่า simple fruit นะคะผลเดี่ยวหรือว่า simple fruit เนี่ยจะเป็นผลที่เกิดมาจากรังไข่เพียง1รังไข่เท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะมี1ออวูหรือมากกว่า1ออวูก็ได้สมมุติว่ามันมี1ออวูเนี่ยก็หมายความว่ามันจะมีแค่1เมล็ดแต่ถ้ามีหลายออวูก็จะมีหลายเมล็ดในผลนั้นนั่นเองเพราะว่าออวูมันจะเจริญไปเป็นเมล็ดนั่นเองค่ะโดยผลเดียวเนี่ยมันอาจจะเกิดจากดอกเดียวหรือว่าดอกช่อก็ได้ค่ะตัวอย่างของผลเดี่ยวก็อย่างเช่นมะม่วงทุเรียนส้มมะเขือเทศองุ่นลิ้นจี่เงาะลำไยพวกนี ประมาณนี้นะคะก็เป็นลักษณะของผลเดี่ยวเนอะต่อมามาดูผลประเภทที่2กันผลประเภทที่2ก็คือผลกลุ่มนั่นเองผลกลุ่มหรือ aggregate food ค่ะลักษณะของผลกลุ่มเนี่ยก็คือมันจะเกิดมาจากดอกเพียง1ดอกที่มีรังไข่อยู่บนฐานรองดอกมากกว่า1อันค่ะโดยรังไข่แต่ละอันเนี่ยมันก็จะเจริญไปเป็นผลย่อยหนึ่งผลโดยผลย่อยๆเนี่ยมันอาจจะอยู่รวมกันหรือว่าอยู่แยกกันก็ได้ตัวอย่างของผลกลุ่มนะคะก็อย่างเช่นจำปีจำปากระดังงากระเวกน้อยหน่านมแมวสตรอเบอรี่แล้วก็มณฑาค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเขียนกันเนอะThank you.
ันนี้ก็เป็นลักษณะแล้วก็ตัวอย่างของผลกลุ่มนะคะต่อมาเรามาดูผลประเภทสุดท้ายกันก็คือผลรวมนั่นเองผลรวมหรือว่า multiple fruit นะคะเป็นผลที่เกิดมาจากช่อดอกโดยแต่ละดอกเนี่ยจะเจริญเป็นผลย่อยๆจากนั้นเนี่ยผลย่อยๆก็จะเกิดการเชื่อมติดกันเป็นผลเดียวกันค่ะโดยตัวอย่างของผลรวมนะคะก็อย่างเช่นยอมะเดื่อสาเกขนุนแล้วก็สับปะรดค่ะสำหรับการจะจำนะคะว่าผลเดียวผลกลุ่มผลรวมเนี่ยมีผลไม้อะไรบ้างแล้วก็ต้องอาจจะต้องจํานิดนึงนะเพราะว่าถ้าแบบบางผลไม้บางชนิดเราไม่เคยเห็นจริงๆเนี่ยเราก็จะแยกได้ยากนิดนึงอ่ะตอนนี้น้องๆก็รู้จักกับลักษณะแล้วก็ตัวอย่างของผลเดียวผลกลุ่มและผลรวมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันโจทย์เขาถามว่าผลของพืชที่เกิดจากดอกเดียวที่มีหลายรังไข่จัดเป็นผลประเภทใดอ่ะดอกเดียวหลายรังไข่เนี่ยมันก็ต้องเป็นผลกลุ่มแน่นอนอ่ะเพราะว่าผลเดียวเนี่ยมันเกิดจาก1รังไข่ส่วนผลรวมเนี่ยมันเกิดจากช่อดอกมีแค่ผลกลุ่มเท่านั้นแหละที่เกิดจาก1ดอกที่มีรังไข่มากกว่า1อันนะคะซึ่งช้อยที่บอกว่าเป็นผลกลุ่มเนี่ยก็มีอยู่2ช้อยก็คือช้อย2และช้อย5โดยช้อย2เนี่ยบอกว่าเป็นผลกลุ่มที่อยู่รวมกันเป็นผลเดียวส่วนช้อย5บอกว่าเป็นผลกลุ่มที่อยู่รวมกันเป็นผลเดียวหรือแยกเป็นหลายผลบนกิ่งเดียวอ่ะดังนั้นช้อยที่ครอบคลุมกว่านะคะมันก็ต้องเป็นช้อย5แน่นอนเพราะว่าผลกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้สเปซิฟิกว่าผลกลุ่มที่เกิดจากดอกเดียวหลายรังไข่เนี่ยจะต้องอยู่รวมกันเป็นผลเดียวเท่านั้นมันอาจจะแยกเป็นหลายผลบนกิ่งเดียวก็ได้ดังนั้นเราก็ต้องเลือกข้อที่ครอบคลุมมากกว่าค่ะดังนั้นสำหรับข้อ7จึงตอบช้อยข้อ5นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหทริปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ